รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับนี่คือชุมชนชวนเที่ยวปีที่5โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมสัมผัสวิถีชุมชนนะครับด้วยโปรแกรมท่องเที่ยว2วัน1คืนที่ชุมชนจัดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเรานะครับและสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นคิวของชุมชนบ้านป่าตึงงามอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับชุมชนวิถีชาวเขาเผ่าปากากยอที่หวงแหนพื้นที่ไว้นะครับแล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวชุมชนแห่งนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรติดตามชมได้ในชุมชนชวนเที่ยวปีที่5สัปดาห์นี้ครับปากากยอกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขากะเหรี่ยงที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยในแถบภาคเหนือของไทยวิถีชีวิตผู้คนชนเผ่าที่พึ่งพิงอิงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเสมือนการได้มาหยุดนิ่งอยู่ในพื้นที่โลกอีกใบโลกที่ไร้วัตถุนิยมโลกที่ไร้แสงสีเทคโนโลยีมีเพียงแต่ประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อและอากาศอันบริสุทธิ์เท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตกับเรื่องราวความสุขบนความธรรมดาของคนที่มีวิถีชีวิตติดกับผืนป่าต้นน้ำพื้นที่ที่เป็นดั่งรางวัลสำหรับนักท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่าตึงงามอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วครับกับการเดินทางเพื่อเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญในการท่องเที่ยว2วัน1คืนกับพื้นที่ของสายลมและแสงดาวแห่งนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนบ้านป่าตึงงามนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งใน10ชุมชนที่ร่วมโครงการชุมชนเที่ยวปีที่5นะครับไปดูที่ว่าโปรแกรมท่องเที่ยวสองวันหนึ่งคืนของเขาได้สนุกสนานมากน้อยแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับสู่บ้านป่าตึงงามนะครับบ้านป่าตึงงามเป็นชุมชนพี่น้องชนเผ่าปากยอนะครับครับยินดีต้อนรับครับท่านผอครับโปรแกรม2วัน1คืนสนุกแน่นะแน่นอนครับผอโอเคไปเราไปเที่ยวกันเนาะครับได้ครับยินดีครับหลังจาก
นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงชุมชนวิถีปากากยอพร้อมกับทำการต้อนรับกันไปแล้วกิจกรรมแรกคือการมาเรียนรู้วิธีและขั้นตอนการทำข้าวส่งออกขายภายในโรงสีข้าวของชุมชนตรงนี้เป็นที่โรงสีชุมชนนะครับโดยหลักก็จะสีเป็นข้าวฟ่องเนาะแต่วันนี้เราจะสีให้เป็นข้าวขาวให้ดูข้าวเปลือกที่เรานำมาสีจะต้องตากให้แห้งก่อนนะครับตากเสร็จแล้วก็สีออกมาก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นข้าวขาวเนี่ยครับนะครับแล้วก็สามารถนำไปหุงทานได้เลยครับหลังจากเราได้ข้าวสารแล้วครับเราก็จะมาเนี่ยครับเราจะมากรอกใส่บรรจุภัณฑ์ถุงทินสุญญากาศนะครับกรอกใส่เสร็จแล้วเราก็จะไปชั่งกิโลด้วยครับดูว่ามันเต็มกิโลไหมนะครับถุงละ1กิโลแล้วอันนี้ล็อกไว้แล้วก็ปล่อยครับครับตัวเลขตัวนี้มันจะถอยหลังก็วันนี้ทําอาหารง่ายๆเนาะครับคือวันนี้เราห่อข้าวเหนียวใบตองมาให้แล้วก็ทอดหมูแล้วก็มีน้ําพริกด้วยความต้องเดินป่าเนี่ยมันต้องสะดวกสบายในการพกพาถ้าเป็นอาหารกลางวันเราจะทําอย่างนี้แต่ถ้าเป็นตอนเย็นเนี่ยสามารถลิสต์มาได้เลยได้หมดครับเอาแบบปิ้งย่างแบบพิเศษแบบของชุมชนดั้งเดิมเราก็จัดให้ได้โอเคครับกิจกรรมต่อไปผมจะพาเดินป่าเนาะชมธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ที่ชุมชนบ้านป่าตึงงามของเราได้ดูแลรักษาแล้วก็เราได้ส่งประกวดเราเรื่องของการจัดการดินน้ำป่าเราได้รางวัลที่1ของประเทศเมื่อปี61ครับผมวันนี้ไว้ทำอะไรครับสำหรับวันนี้เอาไว้ใส่สัมภาระกับกระป๋องกับข้าวน้ำของใช้ที่เราจะเดินป่านะครับไปนี้เราไปเดินไปหลังจากทานอาหารมื้อกลางวันเมนูพื้นถิ่นของชนเผ่ากะเหรี่ยงวิถีปากากะยออิ่มท้องแล้วกิจกรรมลำดับต่อไปคือการเดินสำรวจป่าเขาซึมซับกับระบบนิเวศอันสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำที่มีจุดชมวิวเป็นจุดหมายปลายทางครับซึ่งระยะทางการเดินสำรวจป่าครั้งนี้นั้นมีระยะทางลาดชันขึ้นสู่ยอดเขากว่า3กิโลเมตรเลยทีเดียวล่ะครับตรงนี้เราเรียกว่าดอยผาพึ่งหรือเกินแนเลเมื่อก่อนมันมีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์มากกว่านี้พึ่งจะมาเยอะครับตรงนี้เต็มไปด้วยพึ่งตรงนี้ก็จะพานักท่องเที่ยวมาตรงนี้ครับเพื่อมาชมทะเลหมอกยามเช้าหน้าหนาวแล้วก็จะเห็นหมู่บ้านทุกหลังคาเนี่ยครับนี่คือหยอดของเรานะฮะ127ครัวเรือนณปัจจุบันนะครับ
ไม่เพียงแต่วิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามบริบทป่าเขาที่นักท่องเที่ยวได้พบเห็นเท่านั้นชุมชนบ้านป่าตึงงามยังเป็นสถานที่ที่ยังคงเรื่องวิถีชีวิตผู้คนชนเผ่าชาวเขาที่ยังคงรักษารูปแบบชีวิตคงเดิมไว้อย่างสมบูรณ์เดินลัดเลาะรอบหมู่บ้านชมวิถีชีวิตในหมู่บ้านต่อจากกิจกรรมการเดินสำรวจป่าจึงเป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวละครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่บริเวณวัดขุนเขาธรรมทานเนาะหรือวัดบ้านป่าตึงงามนะครับอันนี้วัดประจำหมู่บ้านใช่ครับแล้วก็มีพระกี่รูปคนนี้ตอนนี้มีพระอยู่ประมาณ4รูปครับบรรยากาศอันงดงามนะครับของชุมชนที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านป่าตึงงามชุมชนวิถีเผ่าปากากะยอเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วมาเที่ยวกันต่อสักครู่เดี๋ยวครับสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับชุมชนชวนเที่ยวปีที่5กันต่อนะครับได้เวลาไปสัมผัสการท่องเที่ยววิถีถิ่นปากากะยอกันต่อแล้วนะครับกับชุมชนที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านป่าตึงงามถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเช้าในวันที่2เพื่อเดินชมสวนผักพื้นป่าต้นน้ำท่ามกลางบรรยากาศอันผ่องใสกันไปแล้วกิจกรรมการเข้าครัวอย่างการทำไข่เจียวจึงเป็นสีสันที่สร้างรอยยิ้มและความสุขร่วมกันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแหละครับก็กิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นการจุดไฟนะครับแล้วก็จะมีการทอดไข่ทำอาหารเช้าทำอาหารเช้าอ๋อครับเราทำร่วมกับนักท่องเที่ยวนะครับครัวนี้เป็นของกะเหรี่ยงครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าชอคอนี่เนาะแล้วก็จะนอนเนี่ยฮะครับพ่อแม่ลูกหลานจะนอนนี่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอากาศมันหนาวเนาะครับเราจะนอนดางไฟนอนทั้งซ้ายทั้งขวาตื่นเช้ามาก็สะดวกต่อการหุงข้าวทำกับข้าวThank you.
ดีค่ะที่นี่คือศูนย์การทอผ้าค่ะครับเพราะว่าปากยอเนี่ยสิ่งเด่นๆก็คือเสื้อผ้าที่เราเห็นนะคะอันนี้คือการย้อมสีแบบธรรมชาติตั้งแต่สมัยรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าก็จะย้อมผ้าแบบสีธรรมชาติค่ะอันนี้ย้อมด้วยเลยครับปลาดูแดงแล้วก็ใส่เครือฝางไปด้วยค่ะปลาดูแดงอ่ะจะให้เป็นสีแดงเครือฝางมันจะมีความเป็นสีชมพูนิดนึงค่ะใส่ทำให้สีมันติดดีหน่อยค่ะตอนนี้นี่มันถัดจากขั้นตอนการย้อมเหรอครับพอฝ้ายมันแห้งก็จะม้วนขึ้นได้เป็นลูกกลมๆแบบนี้ค่ะแบบนี้เพื่อที่จะตั้งฝ้ายได้สะดวกค่ะครับแล้วก็มาตั้งฝ้ายตั้งฝ้ายแล้วก็ทอค่ะที่เห็นเป็นเครื่องทอผ้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่อื่นหรอใช่ค่ะเป็นเครื่องใหญ่อันนี้เรียกว่าอะไรนะกี่เอวค่ะกี่เอวกี่เอวของปากยอครับผมกี่เอวก็คือกี่ของปากยอตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะครับคือเรื่องราวการท่องเที่ยว2วัน1คืนนะครับที่ชุมชนแห่งนี้จัดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเราครับนี่คือการหวงแหนพื้นที่ของพวกเขานะครับและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวของชุมชนที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านป่าตึงงามแต่เดี๋ยวพักสักครู่แล้วมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับชุมชนแห่งนี้สักครู่เดี๋ยวครับสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เวลามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับโปรแกรมท่องเที่ยว2วัน1คืนของชุมชนปากากยอแห่งนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับชุมชนบ้านป่าตึงงามอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นชุมชนต้นแบบในการน้อมนำวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร.9นะคะมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตนะคะเป็นชุมชนนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติพี่น้องชาวปากาเกยอมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและงดงามนะคะมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับป่าแหล่งน้ำทำให้ชาวปากาเกยอที่นี่นะคะร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำของเขาในพื้นที่หมื่นกว่าไร่นะคะโดยชุมชนเองนะคะได้มีการจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะศึกษาเส้นทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวปากาเกยอนะคะหากนักท่องเที่ยวท่านใดนะคะสนใจที่จะมาศึกษาธรรมชาติสูดอากาศดีๆที่นี่นะคะติดต่อได้ที่เพจวิสาหกิจชุมชนปากาเกยอบ้านป่าตึงงามค่ะสำหรับชุมชนบ้านป่าตึงงามอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะคะก็ถือเป็นชุมชนที่มีความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากๆเลยนะคะซึ่งบรรยากาศของชุมชนเป็นวิถีชนบทกลางหุบเขานะคะแล้วก็การที่ได้มาเที่ยวที่แห่งนี้ก็จะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์มากๆนะคะก็เป็นวิถีชีวิตที่มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างลงตัวนะคะเราจะเห็นพื้นที่ที่มีสีเขียวสดนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกับภูเขาที่ห่อหุ้มชุมชนแห่งนี้ไว้นะคะก็ได้ความเงียบสงบโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาวปากากยอแห่งนี้นะคะก็เพิ่มความน่าสนใจในการมาเที่ยวที่แห่งนี้มากๆเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจมาเที่ยววิถีธรรมชาติกับบรรยากาศโอโซนของชาวปากากยอแห่งนี้นะคะลองเชิญชวนเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวมาเที่ยวที่นี่กันได้เลยค่ะเ
บ้านป่าตึงงามครับผมอยากเรียกว่าเป็นชุมชนซึ่งมีความพร้อมนะมีทั้งโลเคชั่นที่สวยงามครับมีทั้งวัฒนธรรมทุกอย่างที่ครบสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ผมคิดว่าเราควรจะเน้นเรื่องโปรแกรมท่องเที่ยวให้มากกว่านี้คือมีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้มีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ให้คนสามารถเลือกซื้อได้ตามที่อยากจะมาเที่ยวนะครับถ้าทำโปรแกรมท่องเที่ยวจริงจังเนี่ยผมว่าที่นี่น่าจะประสบความสำเร็จได้ก็อยากจะให้ทางชุมชนเนี่ยพยายามโปรโมทโปรแกรมท่องเที่ยวให้มากกว่าเท่าที่เป็นอยู่นะครับขอบคุณครับและทั้งหมดคือเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวไปในชุมชนกับชุมชนที่อยู่ท่ามกลางกลิ่นอายความสดชื่นของผืนป่าต้นน้ำพื้นป่าธรรมชาติที่แสนเย็นฉ่ำและยังคงความอุดมสมบูรณ์ในโปรแกรม2วัน1คืนพื้นที่ที่ถูกขนานนามว่าความสุขบนความธรรมดาแห่งวิถีปกาเกยอชุมชนบ้านป่าตึงงามอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และนั่นก็คือความหวงแหนพื้นถิ่นหวงแหนเอกลักษณ์และก็วัฒนธรรมของตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้นะครับทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กับชุมชนชวนเที่ยวปีที่5สำหรับวันนี้ผมปีเตอร์หลุยส์แมลชี่ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยAmarin TV.